สวัสดีจ้าพี่นัดจ้าไทยเลยพาเลาะมื้อนี้ว่างงานสวนจักหน่อยสิมาเว้าประสบการณ์เรื่องเฮ็ดสวนสู่กันฟังเนาะจ้าพี่นัดมาอยู่นี่ได้9ปีย่างปีที่10แต่ว่าเฮ็ดสวนได้10ปีแล้วล่ะเป็นหยังเป็นจังซั่นก็ย้อนว่าเฮ็ดสวนตั้งแต่เดือนแรกที่มาอยู่นี่เลยก็เลยพ่อมีประสบการณ์จักหน่อยมาเว้าสู่กันฟังนี่แหละจ้ะสิ่งสำคัญอันดับแรกเรื่องเฮ็ดสวนคือเรื่องทำเลหม่องที่เฮาสิเฮ็ดสวนนี่ต้องบ่ตั้งอยู่หม่องที่โล่งจนเกินไปแบบว่าต้องมีต้นไม้หรือว่าไกลๆเฮือนจักหน่อยให้มันบังลมบ่จังซั่นลมแห้งแดดแห้งผักก็ใหญ่ซ่าแต่ข้อดีก็มีอยู่เด้อจ้ะผักที่ถูกแดดถูกลมหลายนี่มันสิแข็งแรงทนแล้วก็แม่งบ่ค่อยกวนสวนคอยมองนี่มันอยู่ที่โล่งเกินไปผักถ้าเปรียบเทียบกับสวนคนอื่นนี่สิงามบ่ได้งามซาบกว่าเขางามบ่คือเขาแต่ก็งามจ้ะถ้าฝนมามันก็งามแต่ว่าพอแดดมาลมมามันฟังแต่ต่อสู่กับสภาพอากาศอยู่มันก็เลยใหญ่ซาบกว่าของเขาเคยปลูกข้างล่างนะจ๊ะที่ติดกับโรงเลี้ยงงัวข้าเจ้าหันดินตรงนั้นดินดีดีปลูกงามแต่ก่อนข้าเจ้าเพิ่นบ่เลี้ยงงัวเนาะบัดที่นี่ปลูกปีแรกบ่เป็นหยังปีที่2มาข้าเจ้าเลี้ยงงัวจักว่าแม่งหยังมากินผักกัดเฮาบ่พอกัดผักเฮาอีกก็เลยจำเป็นต้องย้ายมาทั้งเทิงนี่ล่ะจ้ะสิ่งที่สำคัญอันดับ2คือเรื่องดินดินที่เฮาสิปลูกผักนี่ดินที่ดีที่สุดก็คือดินร่วนถ้าเป็นดินเหนียวขุดไปแน่นตึบปักจกหักเลยหั่นต้องหาวิธีบำรุงดินด่วนอย่างเช่นหาปุ๋ยคอกหาปุ๋ยหมักมาใส่ดินถ้ามันขาดสารอาหารผักมันบ่ใหญ่จ้ะถ้าเป็นดินเหนียวนี่ฮดน้ำลงไปน้ำมันก็บ่ซึมผักมันก็ดูดสารอาหารบ่ได้บ่ใหญ่ให้เฮากินต้องฮู้เรื่องดินนำผักที่เฮาสิปลูกเป็นผักพื้นบ้านของแต่ละพื้นที่แห้งดีเพราะว่าเขาสิทนท่านต่อสภาพภูมิอากาศของแต่ละหม่องเนาะยังเบิ่งนี่แม่จ้ะกระลาหรือถั่วลันเต่าเป็นของประเทศนี่มันก็งามแล้วก็บ่มีโรครบกวนแล้วอีกอย่างนึงเด้อจ้ะสิพาไปเบิ่งผักชีมันบ่แม่นมีแต่เมืองไทยเด้อจ้ะผักชีอยู่ประเทศนี่ก็มีงามพร้อมอยู่นี่เกือบสิบ่ได้ปลูกส่วนใหญ่มันก็สิใหญ่เองเฮาก็สิปล่อยต้นให้มันเป็นในแล้วมันก็ลนอยู่นี่มันก็เกิดอยู่นี่เขาแข็งแรงจ้ะถึงเวลาเกิดเขาก็เกิดเฮาก็บ่ต้องกังวลเรื่องไอ้ปุ๋ยเรื่องไอ้แม่งรบกวนหลายเพราะว่าเขาทนต่อสภาพอากาศของมองนี่แล้วนะจ๊ะแล้วเวลาเฮาปลูกผักเฮาศึกษาจักหน่อยก็ดีว่าพืชผักชนิดใดเหมาะกับฤดูใดอากาศแบบใดผักนี่ถ้าเฮาปลูกผิดฤดูบ่ใหญ่บ่ได้กินถ้าสำหรับคนมือใหม่คิดสิปลูกผักเฮาก็ลองเบิ่งตามที่ข่อยบอกเนาะเรื่องมองสถานที่สิปลูกเรื่องดินแล้วก็เรื่องผักถ้าเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มมาอีกจักน้อยก็เรื่องธาตุอาหารของพืชของผักผักมันบ่งามเฮาก็เรียนรู้เกี่ยวกับพวกปุ๋ยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเพิ่มเติมก็คือสิดีถ้าเฮ็ดสวนเก่งแล้วสิยกระดับเจ้าของเป็นนักเล่นพืชแบบว่าเลี้ยงผักทรงประกวดอีหยังก็อีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปก็ขอให้ม่วนกับการเฮ็ดสวนเนาะจ้ะเบิ่งแล้วก็ฝากติดตามไทยเลยพาเราให้พี่นัดเด้อจ้ะ
สวัสดีจ้า